วิเศษมากเลยฮะวิเศษเล่นได้อร่อยแล้วกันคราวนี้ขอเพลงจัดจ้านหน่อยแต่มาพยัญชนะน้องปราตะเพียนชาชาวงผมเล่นไม่ได้แล้วครับขอเป็นเพลงอื่นนะครับเพลงนี้นะครับเลยเวลาส่งตัวมาตั้งนานเนี่ยเจ้าสาวกำลังคอยหน่อยไม่ได้หรอวะฮะวันนี้ขอซัดลามราความเป็นสดที่แสนจะโสภาสักวันนึงเป็นไงวะแหมคือไอ้คอยนายเนี่ยเจ้าสาวก็สาวหมดแล้วสิไงพวกสาวมาแช่ตู้เย็นไว้สิวะไอ้มึกเองเอาก้อนทองเข้ามาแช่ตู้เย็นไว้ก่อนฮะนายครับของแช่ตู้เย็นเนี่ยเนื้อมันจะชืดกินไม่อร่อยนะครับเจงของเองว่าส่วนผมก็จะเป็นเลงกล่อมหัวข้าเจ้านายเองนะครับเอาให้เห็นสวรรค์ทำไรรำไรไปเลยตรงนั้นเองลาความเป็นโสดเอาความโสดไปทิ้งที่ไหนดีจ๊ะเอาไปทิ้งถังขยะได้ไหมก็ตามใจสิคะเอาไปทิ้งถังขยะไอ้เทศบาลไปเก็บวันนี้ก้อนทองสวยสวยมากมาขอให้ผัวชื่นจากเป็นครั้งแรกที่พี่อย่าคาดเดี๋ยวใครเห็นเขาหรอกประตูยังไม่ได้ใส่กลอนนะช่างมันก่อนเธอทำไมผัวจะจูบเมียใครจะทำไมมาชื่นใจไม่ครับแหมประจันเนี่ย อะไรก็ไม่รู้ล่ะอย่าเพิ่งค่ะอย่าดื้อสิจ้ะเมียจ๋าโอ้โธ่บอกก็ไม่เชื่อเดี๋ยวใครก็เห็นเขาว่าอย่าค่ะฮะเธอเป็น
็นผีตายโหงตรงนี้นะไปปีนลงบันไดไปเดี๋ยวนี้ปีนสิจะเอาฉันไปไหนอย่าพูดมากปีนลงไปเร็วสิปีนไปไอ้มึงอยากตายเหรอนายจะทำอะไรฉันมาเดี๋ยวดิ้นไปซะเดี๋ยวก็เจ็บตัวนายจะทำอะไรฉันไม่เชื่อแล้วนะปล่อยฉันนะมาอย่าดิ้นช้างใช่ช้างไม่ใช่หมายอปล่อยฉันนะฉันไม่ไปเรียบร้อยแล้วสามพร้อมเรียบร้อยพ่อเรารีบไปกันเถอะขึ้นไปเร็วสิโธ่ไม่ได้ก็ปาดกระหอยซะดิทำกระบี่กระบุญอยู่ได้สองมือว่าพ่อขึ้นไปสองมือสามพร้อมรับด้วยสมัครดังใช่ไหมดิ้นเนื้อขึ้นมาดิ้นตกมาตายไม่รู้เลยอย่านะอย่าโดดนะตายนะรับI'm sorry.
ข้าวเสร็จหรือยังข้าวเสร็จแล้วพ่อเนื้อนี่มันมากเกลือไปหน่อยเค็มตับแทบสุดเลยอยากจะลงมาเดินยืดแข้งยืดขาบ้างมั้ยอยากจะล้างหน้าล้างตาก็ได้ขอให้รู้ไว้นะเราจะกินข้าวแล้วก็รีบเดินทางวันนี้ทั้งวันจะกินมื้อนี้เพียงมื้อเดียวเท่านั้นจะไม่หยุดพักที่ไหนจนกว่าจะถึงพ่อเพจะถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้จะลงมาเสวยข้างหลังคือมันจะเสวยหมดนะจะได้ส่งกันไปให้เสวยรับประทานนี่คุณครับนางช้างมาตั้งคืนมาคิดจะลงมาปลดหนักปลดเบาบ้างหรือยังไงแปลกมันมีทุกข์มีร้อนวะนี่ไม่ทุนหัวบอกฉันสักคำสิว่าถ้ากำลังพูดกับคนใบ้หรือว่าพูดกับพระหลักหัวต่อมีอะไรอุดก็หอยอยู่ไม่สับไม่มีอะไรอุดหรอกแต่ว่าฉันไม่กินใครจะทำไมไม่กินก็แล้วไปสิแล้วไปถ้าคิดว่าจะมีคนตามมาช่วยแล้วก็อย่าหวังเลยเดี๋ยวเวลาคิดเดี๋ยวเวลาบอกต่อไอ้ตัวนั้นไม่มีทางรู้หรอกว่าใครรักตัวเรามาอาจจะทำเป็นฉันก็ได้แต่สิบกว่าปีมันก็คงเกือบไม่เชื่อว่าฉันยังมีตัวตนอยู่ในโลกนี้มันคงคิดว่าฉันร้องเพลงยมบาลเจ้าขาไปนานแล้วตัวนั่นที่นายว่าน่ะใครกว่าไปจันผอผัวเราสิเดี๋ยวนี้หน้ามันกำลังเป็นผอผีเพราะมองเมียมันหายแต่ก็ยังเป็นผอผัวเราไม่สมบูรณ์ใช่ไหมไอ้โง่โง่จะก็ควายเมาก็จะลืมไปว่าเจ้าสาวรอคอยอยู่ในหอหัวใจนี่เต้นปับปับปับเดี๋ยวเธอได้รู้เรื่องสวรรค์เจ้าค่ะเทวดาโว้ยปลาทะเลนอับไปซะนี่เจ้าสาวไปหัวใจเหี่ยวคอยค้างอย่างกับข้าวคอยฝนแห้งลงแห้งลงสวยไปไอ้เจ้าหักคอสวยจริงๆสวยอย่างน่าบูชาซะด้วยเชื่อปะมันจะต้องค้างอยู่อย่างนี้แหละจนชั่วชีวิตของมันจนกว่ามันจะตายโหงไปจากโลกไม่เชื่อคอยดูฉันถามจริงๆเถอะนายคิดจะเอาตัวฉันไปเรียกค่าถ่ายหรือเปล่าถ้าคิดนายจะเอาเท่าไหร่พาตัวฉันกลับไปเถอะนายจะได้เงินพูดเพ้อไปได้เงินมีค่าแล้วสำหรับฉันถ้างั้นนายจะเอาตัวฉันไปทำไมเอาไว้ดูเล่นบ้าสิเอาไว้ดูเล่นน้อยนายเห็นฉันเป็นตัวอะไรไปเนี่ยเราอยากเป็นตัวอะไรอ่ะข้าก็ได้ข้าชอบกับผู้ชายหรือว่าสัตว์ชอบผสมพันธุ์อย่างลิงตัวเมียบ้าสิแล้วไม่มีใครเหมือนโอ้ยลิงตัวเมียนายกับฉันก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนายทำอย่างนี้กับฉันเพื่อประโยชน์อะไรแล้วก็รู้เองโกรธแค้นคุณประจันเขาก็ฆ่าเขาซะสิฉันเกี่ยวอะไรด้วยแล้วก็รู้เองนายไม่มีคำตอบแทนตัวที่ดีกว่านี้แล้วเหรอแล้วก็รู้เองแล้วก็รู้เองแล้วก็รู้เองนั่นแหละว่าไอ้ไวไลท์ตัวนี้น่ะมันคนถิ่นนี้หรือว่าคนถิ่นไหนสงสัยแต่ว่ามันจับอสุรก้อนทองไปทำไมหรือว่าจะเอาขาถ่ายเป็นไปได้ไหมครับที่คุณก้อนทองอาจจะมีชายอื่นหมายปองอยู่ก่อนแล้วมาขโมยเอาตัวไปเท่าที่รู้ก็ไม่มีนะครับฮะอะไรวะผมพบหลักฐานหลักฐานสำคัญสุดมันจะเป็นแนวทางสืบสวนได้เด็ดขาดหลักฐานอะไรนายตามผมมาสิครับเดี๋ยวโอ้ยอะไรเฉพาะนายคนเดียวรับเฉพาะลบที่ช้างได้หมดนะสามครอย้ายมาเหลือร่องรอยจ้าแค่นี่แหละครับนายผมสงสัยมันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงที่ช้างยังไงล่ะครับข้ารู้แล้วว่าของช้างไม่ใช่ของคน
รอยเท้ามันเกลือนไปหมดใช่ครับข้าเห็นแล้วไอ้นี่มันต้องบังอาจปากที่เอาช้างบุกมาชนคุณก้อนทองถึงที่นี่ข้ารู้แล้วเราจะต้องมีคนเฝ้าอยู่ที่นี่เป็นชั่วโมงชั่วโมงช้างถึงได้ถ่ายไว้เห็นข้ารู้แล้วขอประทานโทษนะครับนายมีอะไรที่ผมจะรับใช้ที่นายไม่รู้บ้างนะครับมีถ้างั้นบอกผมมาเลยครับหนึ่งอย่าเสือกพูดเวลาที่ฉันไม่ได้ถามสองเอาไอ้หน้าของแกที่เหมือนอีเห็นเนี่ยไปพ่นในตาของฉันเดี๋ยวนี้เท่านั้นแหละที่แกจะช่วยรับใช้ฉันได้ครับทอนต้องไปได้อินทอนเด็ดขาดไออินทอนร้องโอดโอยโหย
หากจากกายถูกตรงก็ไม่เพราะเจ้าสองใจโอชะนีนอนอยู่นี่หนึ่งสักพักหนึ่งก่อนเถอะจนกว่าเราจะมีกำลังก็ฉันไม่ได้เป็นอะไรนี่เราจับไข้แต่ตอนเดินทางมาเพ้อให้วุ่นวายไปหมดไข้เพิ่งสาวแต่นี่เองนายพาฉันมาไว้ที่ไหนเนี่ยเรานอนเฉยๆเถอะแล้วก็รู้เองอะไรอะไรแล้วก็รู้เองแล้วก็รู้เองจนป่านี้แล้วฉันยังไม่รู้อะไรเลยฉันเป็นคนเปลี่ยนเสื้อผ้านั่นเองทำไมทำไมต้องทำกับฉันอย่างนี้ฉันจำเป็นต้องทำถ้าไม่เปลี่ยนให้แล้วก็อาจตายเพราะโรคปอดบวมเหงื่อโสมตัวยังก็อาบน้ำปล่อยให้ฉันตายซะดีกว่าที่นายจะทำกับฉันอย่างเนี้ยเรานั้นมันคนดื้อแล้วก็ดื้อไม่เข้าท่าซะด้วยรู้ไว้เถอะว่าการเดินป่าน่ะคนเป็นลมเพราะอดข้าวอดน้ำมาแย่ละไหนจะร้อนตอนอยู่ในหุบไหนจะผิดอากาศไหนไข้จ้องจะแสบไม่ต้องทำหน้ามันคงกำลังจะสิ้นใจอย่างนั้นหรอกนะถ้าไม่ได้ทำอะไรเราหรอกแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเราด้วยไอ้เห็นน่ะมันก็ต้องเห็นกันบ้างแต่ฉันไม่ได้มีเจตนาบ้าหยุดพูดบ้าๆซะทีเถอะเห็นแต่ตามือไม่ได้จับต้องคอมันจะเสียได้ยังไงกินซะกินซะแล้วผู้หญิงไทยจะได้สบายเราน่ะเป็นใครห
นี่ยากันไข้พ่อสั่งให้บอกว่าไม่ใช่ยาพิษกินซะเดี๋ยวนี้ฉันไม่กินฉันต้องการยาพิษมากกว่าไอ้ยาบ้าๆนี่ไปเอายาพิษมาให้ฉันกินดีกว่ายาพิษมีแยะกินแล้วก็ตายผู้หญิงไทยสวยอย่างนี้อย่าเพิ่งตายดีกว่าอ้าวกินพ่อสั่งว่าถ้าผู้หญิงไทยดื้อให้ทุบหัวได้กินเดี๋ยวนี้กินก็ได้ผู้หญิงไทยยังไม่อยากตายบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าเขาเป็นใครเขาไหนเขาเขาไหนก็เจ้าผู้ชายผมยาวหนวดเฟิร์มคนนั้นไงไม่ใช่เขาไม่ใช่เจ้าผู้ชายหนวดเฟิร์มเขาเป็นพ่อของทุกคนเป็นพ่ออาราแตใครคืออาราแตคนนี้คืออาราแตเป็นน้องสาวของสางพลอคนที่ขี่ช้างพาผู้หญิงไทยมาที่นี่ละที่นี่อะที่ไหนบ้านพระโสหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงพ่อบอกว่าเราเป็นชาวกะเหรี่ยงที่พัฒนาแล้วผู้หญิงไทยรู้ไหมพัฒนาแปลว่าอะไรแปลว่าทำให้เจริญก้าวหน้าขึ้นที่นี่ไม่มีคนไทยเลยเหรอมีพ่อคนเดียวแล้วพ่อมาจากไหนรู้ไหมว่าเขาจับฉันมาทำไมพ่อสั่งไม่ให้อรแตบอกอะไรกับผู้หญิงไทยกินข้าวซะแล้วนอนมากๆอ้าวกินใครทำอะไรกันอ่ะหนุ่มๆเขาเที่ยวย่องสาวกันย่องสาวเอ๊ะหมายความว่าอะไรพวกเราชาวกะเหรี่ยงเขาไม่ห้ามรักไม่หวงรักใครชอบใครก็ไปย่องคุยกันได้ถ้าพอใจพ่อแม่ก็จับเสียผีเอาเป็นผัวเมียกันตะวันตำนัดกันมันล็อกดึกคืนนี้จะไปหาละเนาะเปิดประตูเอาไว้จำพอกยายเฮาต้องพอกพ่อแม่จะได้ยินถ้าไปไวๆอย่าให้ไผสอดผู้ระวังพ่อแม่อย่าให้แกแอบดูจะต้องเสียหัวหมูจะต้องเสียใบสีมีไผคงแวะถ้ามีผู้เฒ่าเข้าไปหาน้ำแม่คงจะเล่นตบแผลหัวเราะแผลขึ้นมือมาพวกเราจะไปยอมสาวมามีหมอลำแล้วก็มีหมอแคนมีนิ้วก้อยทำมันบอมีแว่นตาบอดในแว่นก็คือการคือการพวกสูงสูงก็มีแฟนขาวๆตัวของเฒ่ามีแฟนดำดำตอนกลางวันนัดให้มาตอนค่ำจะย่องเพียงพอเพื่อให้ชื่นชมยอดเกรียงรูปงามผู้หญิงตามกันเกลียวมาพวกเราจะไปน้องสาวเอามานอนกิ้งน้องร้องขอเป็นยอดกระโดดมองแหลกหัวแตกเรียงไอ้คนหัวเพียงเรียงผมบางพี่มูจ้าพี่มูพี่มู
ี่นั่นก็ผีโธ่ฉันตั้งใจมาย่องอีมูแต่ว่าคำแหละย่องยังไงกันเกลียดจะตายไปเด็ดเด็ดเห็นใจมันจ้ะขยะแขยงออกไปเห็นใจจิ้งหนองด้วยจ้ะมูจ๋าออกไปพ้นขยะไม่อยากเอาผัวโธ่มูจ๋าเห็นใจผิดเถอะไม่เห็นใจงั้นออกไปนะเดี๋ยวฉันบอกพี่ชายฉันนะไอ้พี่เมื่อมาอย่างนั้นเลยล่ะบอกดีๆไม่เชื่อหรอกมันจะไปจามผัวซะเลยนี่ไปเรื่องผัวน่ะยังไม่ถึงเวลาเว้ยถึงเวลาเมื่อไหร่ข้าบอกเองพอจะท่าแล้วก็มีลุงไอ้ท่านใช่ไหมมันยั่วโมโหยอะไรน่ารักพี่น่ะฟังเหรอน่าไอ้น้องตายตายแล้วต้องสับมึงอ่ะพี่ไอ้น้องมึงไปไหนก่อนนะไม่รักก็มึงง้อเว้ยอ๋อนะไม่ง้อเสือมาย่องน้องสาวกูทำไมวะมาเดี๋ยวกูฟันกระบาลแยกมึงแก่งจริงหนอนมาดิวะมาช่วยโกงละไปนี่ก็ได้ก็ต้องมีฐานไหนวะเอาสิเห็นนางไม้แล้วเหรออะไรแต่พ่อเคยให้ดูรูปนางไม้ไม่นุ่งผ้าไม่ใส่เสื้อเราจะให้ฉันเป็นอย่างนั้นบ้างเหรอผู้หญิงไทยจะได้เสื้อผ้าสวยๆมากๆพ่อสั่งให้ทุกบ้านเย็บเสื้อให้ผู้หญิงไทย1บ้าน1ตัว20บ้าน20ตัวบอกทุกบ้านด้วยนะว่าฉันขอบใจมากเวลานี้พ่อเราไปไหนซะล่ะไม่รู้พ่อไปทุกๆแห่งที่ใครๆไปถึงที่ไม่มีใครเคยไปพ่อก็ไปแล้วเมื่อไหร่จะกลับไม่รู้พ่ออยากกลับก็กลับอยากไปก็ไปบางทีครึ่งวันบางทีครึ่งเดือนบางทีครึ่งปีพ่อมีชื่อจริงๆว่าอะไรจ๊ะชื่ออินทรทำไมพ่อถึงมาอยู่กับพวกกระเหรี่ยงพัฒนาที่นี่ล่ะพ่อมาอยู่ที่นี่กว่า10ปีมีคนไปพบพ่อเป็นไข้นอนสลบอยู่ที่หุบเขาโน้นผีไม่ทำอะไรพ่อพ่อก็หายพ่อช่วยพวกเราปราบโจรพวกปล้นฆ่าตายทั้ง20 30แล้วพ่อก็ชนะใครๆก็รักพ่อแล้วรู้ไหมเจ้าว่าพ่อจับตัวฉันมาเรื่องอะไรไม่รู้ถึงรู้อะแต่ก็บอกไม่ได้ถ้าฉันคิดจะหนีล่ะพอจะมีทางไหมเจ้าพ่อสั่งว่าถ้าผู้หญิงไทยจะหนีก็ให้ปล่อยไปแล้วพ่อจะไปเอาผีผู้หญิงไทยกลับทีหลังเองผู้หญิงไทยนี้ไม่รอดหรอกไข่ปลาดุตายมานักแล้วนางชนีตัวนี้น่ารักนะมันมีชื่อนะมีพ่อตั้งชื่อให้ว่านางเพชรชราโอ้ชื่อพิลึกช้างตัวนี้เหรอฮะหมึกที่คิดว่ามันจะเอาไปรับก้อนทองนี้มาครับตัวทะลุหมานี่น่ะเหรอคิดถูกต้องดีแล้วเพราะว่าตัวมันจ้อยไปหน่อยนะครับมันคงไม่นั่งช้างตัวนี้หรอกฮะของใครของพรานเมฆครับนั่งไงนะครับมาพอดีสวัสดีครับท่านนายอำเภอมาถึงนี่มีอะไรไม่ทราบครับฉันลาออกจากนายอำเภอแล้วเดี๋ยวนี้ฉันเป็นนายประจันมาเราไปคุยกันที่บ้านพลันหน่อยเชิญครับบางทีนะฉันอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากพลันบ้างได้ครับสวยสวัสดีครับ
แต่เขาว่ายังไม่ได้เป็นเมียพ่อหรอกนะพ่อจับตัวมาจากในเมืองเอามาขังไว้ที่นี่แล้วก็ให้อลันแตดูแลในล่ะหรอฉันไม่เย็บล้ออ้าวก็ที่เรากำลังเย็บเสื้ออยู่เนี่ยเย็บให้ใครใส่ล่ะพ่อสั่งอลันแตรวมแล้วเย็บให้เขาใส่บ้านเลยตัวฉันละเหนื่อยมากไม่รู้หรอกที่อลันแตบอกให้เย็บก็เย็บคิดว่าที่อลันแตจะใส่เองสวยอย่างนี้พ่อจะอดใจไหวหรือแต่เดี๋ยวดีกว่าจะไม่ฟังบ้าพัดจอเนี่ยเรียกครอบอะไรเนี่ยเรียกครอบกระเดื่องแล้วก็ตำข้าวมองอะไรเล่าไม่ได้ตำต่อไปโอ๊ยไอ้จ๋อยไปบ้าแล้ววะมาเจอไม่ต้องถอดแล้วกันนะไม่ดีๆก็ได้แล้วเอาไปที่ข้างหน้าด้วย
ำไมวะพอจะมีเมียใหม่สักคนนึงไปหนักหัวมือไว้สิหนองไหนพ่อว่าจะไม่มีเมียใหม่ยังล่ะก็ไข่ยังไม่แก่นี่โว้ยพ่อยังหนุ่มฟ้าอย่างเงี้ยใจคอเองจะไม่ให้พ่อมีของคาวของหวานเหมือนฉันวะไม่แต่ฉันไม่ชอบนางอีโมกับแม่ฉันไม่อยากให้มันเป็นแม่เลี้ยงฉันกลัวก็ไข่ชอบของใครนี่หวานสวยๆออกอย่างนั้นเองยังไม่ชอบอีกหรือวะตัวใหญ่นะช่างพ่อชอบก็ชอบไปสิเขาเป็นเมียพ่อพ่อก็ชอบเขาไม่ได้เป็นเมียฉันไหนเชี่ยวันดีนักไอ้กิ่งกานี่มึงถ้าเขาไม่เห็นว่านามึงมันนาคาแล้วก็ถ้าปล่อยเสือขบหัวมึงตายไปซะนานแล้วล่ะไปนะไปพ้นฉันนะอย่ามาอยู่ไอ้ข้าเห็นหน้าลิงลิงของเองอีกเชียวนะก็ได้นี่พ่อฉันนาลิงพ่อก็นาลิงร้องว่านามึงกันนี่มันจะมาเตะหลังครับไอ้นี่วันเก็บตัวเท่าไหร่จิ้งหนองนี่มึงเนี่ยมามามาพวกเราจะไปยังเสาเอามานอนเตียงจิ้งหนองยังโตจะเป็นยอดกระเรียงจะโดนคมแฝกหัวแตกก็เป็นเสียงไอ้คนหัวเกลี้ยงกระเรียงพรมบางมามามางอกกูเลยจะไปยังเสาละเอามานอนเตียงจิ้งหนองยังโตจะเป็นยอดกระเรียงไอ้หลุกระย่ำกลับมาก่อนที่ว่าจิ้งหนองเจ๋งจริงอย่างนี้ใช่ไหมโทไอ้ลูกเว้นลูกกำนางเพชรชลาเอ้ยเขาจับเองมาขังเพราะอยากจะเลี้ยงเองไว้ดูเล่นแต่เขาจับข้ามาทำไมเองรู้ไหมหรือว่าอยากเอาไว้ดูเล่นเฮงๆซวยๆอย่างเองทุเรศขอส่วนตัวฉันทำไมแอบปากรอกไปทำไมบ้าไปได้ก็นายจะฆ่าฉันนี่อ๋อกลัวก็เลยแหกปากแต่เป็นเสียงป้องกันตัวคิดว่าเสียงเราช่วยชีวิตเราได้อย่างนั้นเลยถ้าอยากจะฆ่าเราเนี่ยง่ายนิดเดียวนี่มือสองข้างนี่เท่านั้นไม่ต้องใช้อย่างอื่นด้วยบีบลงไปมันก็ไม่มีเหลือแล้วอย่างนี้นี่จริงมันก็หอมหวานดีอยู่หรอกแต่ว่ามันง่ายมันกล้วยราคาถูกๆนี่ปากสั่นยังก็ถูกไฟลวกจะหุบหน่อยเดียวมันตื่นเต้นถึงใจขนาดนั้นเชียวเลยนึกว่าประจันจะได้เพชรแท้ไว้ในมือที่แท้มันก็ไอ้แค่นั้นThank you.
แปรบอกว่าเราไม่ยอมกินข้าวกินปลาจะเอาแต่นอนท่าเดียวอยากจะไม่สบายอีกเลยทำไมฉันอยากตายจะอย่างไหนอ่ะผูกคอกินยาเอามีดควานท้องโดดเหวหรือว่าอดข้าวตายนายฆ่าฉันดีกว่าฆ่าฉันเถอะอ้าวตอนนั้นกลัวตายมาตอนนี้อยากให้ฉันฆ่าทำไมใจถึงได้ลวนเลยน้ำขึ้นน้ำลงอย่างนั้นน่ะนายจะทรมานทรกรรมฉันต่อไปเพื่อประโยชน์อะไรจนป่านนี้ฉันก็ยังไม่รู้เลยว่านายจับฉันมาที่นี่ทำไมนายต้องการอะไรจากฉันขออย่าได้ตอบว่าแล้วก็รู้เองแล้วก็รู้เองฉันทนฟังไอ้คำตอบบ้าๆนี้ไม่ไหวแล้วนายฆ่าฉันซะดีกว่าบางทีมันจะทำให้นายสบายใจขึ้นชีวิตฉันเล็กๆแค่นี้เหมือนมดเหมือนปลวกมันไม่มีค่าอะไรหรอกใช่มันไม่มีค่าสำหรับฉันหรอกแต่มันมีสำหรับไอ้ตัวนั่นไอ้ประจันผัวยอดรักของเราแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันด้วยล่ะถ้านายมีเรื่องแค้นอกแค้นใจกับเขาเมื่อผู้ชายอย่างนายทำไมถึงไม่ตอบแทนเขาตรงๆมาใช้ชีวิตขี้ประติ๋วอย่างฉันเป็นเครื่องมือไปล้างแค้นเขาทำไมฟังนะเรื่องจะฆ่าประจันให้ลงนรกจกกระเปรย์ไปนะเมื่อไรก็ยังได้และฉันก็ไม่ใช่หน้าตัวเมียที่ไม่กล้าทำขอให้รู้ไว้ว่าฉันต้องการใช้ชีวิตของคนที่มันรักทำให้มันต้องช้ำใจอย่างที่ฉันเคยช้ำให้มันเจ็บอย่างฉันเคยเจ็บให้มันคิดฆ่าตัวตายอย่างที่ฉันเคยคิดแล้วก็ให้มันบ้ามันหมาถูกน้ำร้อนอย่างฉันบ้าฉันต้องทำกับมันให้ยิ่งกว่าที่มันเคยทำกับฉันใครก็ได้ไม่จำพ่อต้องเป็นเราหรอกใครที่จะเป็นเมียมันฉันต้องทำอย่างนี้นายไม่คิดบ้างหรือว่าชีวิตที่นายใช้เป็นเครื่องมือล้างแค้นของนายน่ะมันเป็นชีวิตของฉันชีวิตของคนนะไม่ใช่ชีวิตของสัตว์เดรัจฉานฉันรักฉันหวงฉันรักษามันเหมือนทุกคนรักทุกคนหวงมันจะมีค่ากับมนุษย์คนไหนหรือไม่มีฉันไม่ทราบนายมาทำบาปทำกรรมกับชีวิตฉันทำไมฉันไปรู้เรื่องอะไรด้วยเอาล่ะไม่อยากรู้เราจะได้รู้นี่แหละความรักของฉันกับไอ้วายร้านนั่นของที่ระลึกถึงความเจ็บช้ำน้ำใจเปิดดูสิของใครของผู้หญิงคนหนึ่งที่ตายไปแล้วตายไปแล้วใครทับทิมเมียฉันเองอะไรทำให้เขาตายก็ไอตัวอัปลีนั่นแหละมันคนเดียวที่ทำให้ชีวิตฉันต้องตกนรกหมกไหม้มาสิบกว่าปีทุกอย่างพินาศแหลกละเอียดหมดฉันต้องระหกระเหินมาซุกอยู่ที่นี่เกือบเอาชีวิตไม่รอดทับทิมคงจะสวยเขาสวยน้อยกว่าเราตอนนั้นฉันทับทิมไอตัวนั่นน่ะโตมาด้วยกันกินมาด้วยกันเล่นมาด้วยกันตั้งแต่หัวยังไว้ผมจุกเมื่อฉันเรียนจบเข้าทำการทำงานแล้วฉันก็รักกับทับทิมฉันรักเขาอย่างหมดหัวใจเขาก็รักฉันมากเราตกลงแต่งงานกันความสุขใจที่สุดที่เห็นเธอสองคนเป็นคนคนเดียวกันในวันนี้ขอให้เธอมีความสุขอย่างที่ใจเธอปรารถนาก็เหมือนกับวันเข้าหอของเรากลับไปตัวนั่นแหละฉันแอบดูอยู่มันช่างเหมือนกันเหลือเกินฉันถูกเพื่อนมันจับมอมเหล้าอำลาความเป็นส่วนซัดเข้าไปซะจนเมาหมดสติไม่รู้ตัวได้ซ้ำว่าเขามานอนอยู่ในห้องหอได้ยังไงตกดึกคืนวันนั้นฉันก็รู้สึกตัวสั่งเมาเขาว่ายังมึนฤทธิ์เหล้าจนปวดหัวหนึบๆคิดขึ้นมาได้ว่าฉันแต่งงานกับทัพทิมเวลานี้ถูกส่งตัวเข้าหอแล้วพอคิดได้ฉันก็แปลกใจเจ้าสาวฉันหายไปไหนซะล่ะไม่ได้นอนร่วมเตียงเคียงข้างกับฉันอยู่เลยทับทิมหายไปไหนก็ไม่มี
ก็จะลงไปเดินเล่นข้างนอกเพราะทนรำคาญไอ้เจ้าเบาขี้เมาไม่ไหวเดี๋ยวก่อนแกฟังที่ก่อนสิผมแกเข้าใจไม่ฟังแล้วแกไม่รู้ความจริงขนาดนั้นใจกูตายไปทั้งเดี๋ยวก่อนจังเดี๋ยวสิยินแกฟังที่ไม่ฟังแล้วพูดมึงแกเข้าใจผิดแกเข้าใจผิดไอ้จังมันว่าเข้าใจผิดมันย้ำอยู่คำนี้คำเดียวหรือว่าทับทิมเป็นไปไม่ได้นะก็ทับทิมเพิ่งแต่งงานเข้าหอกับฉันในวันนี้จะกล้าคิดชั่วช้าถึงขนาดนั้นชัวร์บ้าเป็นไปไม่ได้เด็กขาดทับทิมเขารังแกทับทิมค่ะเขาขืนใจทับทิมทับทิมสู้ก็ไม่ได้เขาขู่จะฆ่าทับทิมทับทิมหมายความว่าทับทิมค่ะทับทิมเสียไปแล้วไอ้จันไอ้คนใจสัตว์ข้ากูทั้งเป็นอินทอนค่ะทับทิมเห็นอินทอนเมาหลับทับทิมก็ลงไปเดินเล่นเขามาจากไหนก็ไม่รู้เขารัดคอทับทิมทับทิมสู้เขาสู้จนหมดแรงหน้ามืดไอ้จันมึงเดี๋ยวค่ะจะทำอะไรครับยานปล่อยฉันทับทิมไม่ได้ไม่ปล่อยยืมโอ้จะมาทำไมเล่าปล่อยฉันเถอะมีเรื่องมีราวต่อไปเลยยาค่ะปล่อยอย่าทำอย่างนั้นทับทิม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 ฉันเกือบเป็นบ้าใครจะเชื่อว่าทับทิมตายเพราะทำปืนลั่นถูกตัวเองทุกคนต้องเข้าใจว่าฉันเป็นคนฆ่าทับทิมเท่านั้นฉันกลายเป็นผู้ร้ายฆ่าคนกลายเป็นคนที่กฎหมายตามล่าตัวมาทำให้ฉันหนีเถลิดเปิดเปิงไปแทบทุกหัวแหล่นายตามไปพบประจันเขาหรือเปล่าเปล่าทับทิมตายทำให้ฉันคิดตามไปฆ่ามันให้ตายตกไปตามกันมีประโยชน์อะไรและมันก็ง่ายเกินไปคนตายก็แค่เท่านั้นหมดความรู้สึกหมดความเจ็บปวดหมดความชอกช้ำฉันไม่อยู่ที่เนี่ยใจมันคิดแต่แก้แค้นแต่จะแก้แค้นยังไงถึงจะสาสมมันก็ต้องทำอย่างเดียวกับที่มันเคยทำกับฉันน้ำยอกต่อน้ำบ่งนายบ่งน้ำในหัวใจของนายด้วยชีวิตของฉันเชียวนะชีวิตที่ไม่รู้เนื้อรู้ใต้อะไรกับเขาด้วยประจันเขาอาจจะเจ็บปวดอาจจะชอกช้ำแต่ฉันล่ะไม่เจ็บปวดชอกช้ำยิ่งกว่าเหรอมันเป็นเรื่องช่วยไม่ได้ขอบใจนั่นเป็นคำตอบที่ดีที่สุดที่ฉันควรจะสงสารตัวเองให้มากๆแล้วนายตั้งใจจะทำยังไงกับฉันต่อไปนายคิดจะทำกับฉันเหมือนอย่างที่เขาทำกับทับทิมหรือเปล่าครั้งแรกคิดเดี๋ยวนี้ไม่นายก็เป็นคนดีอย่างที่ฉันคิดไม่ถึงเหมือนกันเรารู้ไหมว่าฉันไม่คิดหรอกล่ะเพราะเราไม่เป็นผู้หญิงอย่างที่ฉันคิดนะสินายคิดว่าฉันเป็นคนยังไงเราไม่เหมือนทับทิมทับทิมต่อสู้มาตัวไอ้นั่นปลุกปล้ำทับทิมขัดขวางแต่เรากลับยอมให้ฉันจูบฉันกอดไม่ให้เราต่อสู้ขัดขวางอะไรฉันเลยบ้าแต่ฉันไม่มีทางเลือกนี่ฉันจึงยอมเจ็บตัวให้โง่ทำไมฉันตัดสินใจแล้วฉันจะส่งตัวกลับเราจะได้ไปเป็นคุณนายเมียในอำเภอผู้ยิ่งใหญ่ต่อไปนายพูดง่ายเหลือเกินใครก็จะคิดว่าฉันกลับไปเหมือนคนเก่าจะไม่เสียฉันจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแล้วนายคิดว่าประจันเขาจะยอมรับฉันเหรอนั่นแหละที่ฉันต้องการฉันต้องการให้มันคิดว่ามันกินเดนกินทานฉันแล้วให้มันคิดจนกว่ามันจะตาย
นายตั้งใจจะให้ฉันต้องรับกรรมทั้งขึ้นทั้งล่างใช่เหรออยู่ก็ตายไปก็ตายหมายความว่าอะไรก็ฉันไม่ได้รับประจันนั่นสิอ้าวแล้วทำไมถึงแต่งงานกับเขาอ่ะก็ไม่แปลกอะไรนี่พ่อแม่อยากให้แต่งใครๆยุให้แต่งและฉันก็เห็นว่าถ้าแต่งกับเขาก็ดูจะมีความสุขฉันก็แต่งก็ง่ายดีถ้าอย่างนั้นเราต้องการจะเอาอย่างไรล่ะอยู่อย่างตายหรือไปอย่างตายฉันมีทางเลือกเพื่อจะอยู่รอดเลยเหรอไม่มีถ้างั้นก็ตายซะที่นี่ดีกว่าฉันจะกลับไปแอบอายคนอื่นก็ทำไมเพื่อนก็ตามใจไม่เอาไหนซะเลยไม่เอาไหนซะเลยโง่เป็นควายไปได้โอ้กูนะกูโง่จริงจริงฉันด้วยอ่ะก็ฉันจะกรไอ้หนวดเฮงซวยของนายน่ะสิรำคาญจังเลยหวังหนวดจะไม่อยู่กับเราด้วยอ่ะทำไมจะไม่อยู่ฉันเดือดร้อนน่ะสิตำฉันเจ็บๆคันๆไงก็ไม่รู้เกะกะชะมัดอยู่เฉยๆนะเฉยๆรู้ไหมว่าหนวดของฉันน่ะมาไปขอนำโชคนะไม่ได้ฉันต้องเอาออกแก้มฉันเนี่ยแสบไปหมดแล้วนะอยู่นิ่งๆขืนดิ้นมีกรบาดไม่รู้ด้วยบอกให้นิ่งๆอุ้ยแหมบอกเขาหน่อยสิอุ้ยเฉยๆเดี๋ยวเลือดออกไม่รู้ด้วยโอ้หมดกันจะให้เหลือไว้อย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะดูพี่เลือกดีเหมือนกันไม่ต้องอะอย่าโกนโกนเสื้อหมดสิมีใครเขาบ้าไว้หน่วยข้างเดียวกันมั้งเอ้ยแหมบ้านเดี๋ยวก็ขาดลูกกระเดือกขาดที่หนึ่งอะไรอ่ะก็มือนายน่ะสิอยู่เฉยๆไม่ได้เหรอทำยุกยิกยิกไปได้อ่ะคราวนี้อยู่เฉยๆล่ะตกลงเราจะฝากรถเราไว้ที่นี่ลานเห็นเป็นไงก็ดีครับแต่ผมเห็นว่าคนของพวกเราน้อยไปหน่อยผมจะลองพูดว่าจ้างให้ชาวบ้านพวกนี้ไปร่วมด้วยนายก็จะไม่ขัดข้องนะ
แล้วแต่พลานจะเห็นควรก็แล้วกันเอาละฉันจะเจรจากับไอ้เสือนั่นเองนะนี่หมู่เฮาคนของเฮาเนี่ยมีจักหน่อยเขาจะว่าจ้างพวกเฮาสักสิบคนไปด้วยได้บ่เอาคนที่แข็งแรงหน่อยนะแหมเอาไปปล้นชายบอกโอ้ยเฮ็ดอันหยังวะว่าชายเอาไปปล้นบ้านแล้วฉันจะเอาไปช่วยตามจับผู้ร้ายมันหนีไปทางพระโสน่ะเรารู้จักไหมมันชื่ออินทรน่ะจับคนชื่ออินทรนะไม่มีใครไปด้วยหรอกนายจ้างใครห้อยใครช่างน่ะก็ไม่มีใครไปหรอกเรารู้จักคนชื่ออินทรน่ะบ่รู้จักอ่ะอ้าวแหมหมู่เฮาไปไว้ผมว่าไอ้คนที่ชื่ออินทรเนี่ยมันต้องอยู่ที่พระโสแน่ๆครับนายได้ยินไอ้ตัวหัวหน้าเนี่ยมันพูดหลุดออกมาหรือเปล่าได้ยินละแสดงว่าไอ้นี่ต้องมีอิทธิพลพอตัวเหมือนกันนะนะแล้วพลานจะเอาไงผมว่านายไปตั้งแคมป์อยู่ที่ห้วยเชิงเขารอผมก่อนผมจะกลับลงไปเมืองจะไปจ้างคนมาเพิ่มอีกสักสิบคนหาเสบียงหายาหาของที่จำเป็นมรืนนี้ผมจะกลับมาสมทบแล้วก็เดินทางไปด้วยกันนายเห็นเป็นไงครับถอดรูปอย่างสังทองและเมล่ามันถอดความเป็นผู้ชายแท้ออกไปสิหนาไงตีไม่เหมือนหรอกเหมือนพระเอกในฝันของฉันต่างหากล่ะเมื่อคืนฉันพยายามเหลือเกินอยากจะหนีเข้าไปอยู่ในป่าเล็กคนเดียวอยากจะหนีลงไปอยู่ในเหวเงียบๆไปแท้ไกลแสงไกลจากเรานายไม่ได้หนีฉันหรอกนายหนีใจตัวเองไม่พ้นต่างหากเรารู้ฉันรู้เพราะฉันก็หนีมันไม่พ้นเหมือนกันฉันเคยเกลียดผู้ชายอ่อนแอเพราะผู้หญิงแต่เรากลับทำให้ฉันอ่อนแอเหมือนไม่ใช่ตัวฉันเองนายจำไม่ได้เหรอก็ว่าผู้ชายอ่อนแอน่ะมักเหี้ยมโหดดุดันกับความรักผู้ชายเข้มแข็งอ่อนเป็นไม้อ้อเมื่อพบรักแท้เข้าอย่างนี้เขาเรียกว่าความรักหรือเปล่าจ๊ะก็แล้วนายคิดว่ามันเป็นอะไรล่ะไม่ใช่ความรักชีวิตคนเรานี่แปลกนะเมื่อ2วันก่อนเรากำลังจะได้เป็นคุณนายเมียท่านนายอำเภอมีหน้ามีตาแต่วันนี้กลับมาเป็นเมียไอ้คนป่าคนดงหาหัวนอนปลายตีนไม่ได้นายจะเป็นท้าวพญามหากษัตริย์หรือมหาโจรหรือเป็นอะไรให้ยิ่งกว่านี้ก็ไม่สำคัญหรอกมันสำคัญอยู่ที่นายเป็นนายแล้วฉันเป็นฉันเท่านั้นฉันเป็นพ่อของทุกคนที่นี่เราต้องเป็นแม่ฉันเรียกนายว่าพ่อศรีไพรได้ไหมจ๊ะฉันเป็นพ่อศรีไพรเราก็ต้องเป็นแม่ศรีไพรและเป็นแม่ศรีไพรของฉันคนเดียวซะด้วยอีโมตาบอดเลยถึงลูกถ้าไปช่วยทำงานหรือคนรู้ไหมจ้ะเกะกะเปล่าๆอยู่บ้านเลี้ยงไอ้ทิ้งหนองเดี๋ยวก่อนดิจ้ะไอ้ทิ้งหนองนั้นมันโตแล้วไม่จะมาเรียงดูเลยมันหรอกให้ฉันตามไปช่วยเดี๋ยวคนนะจ้ะเอ๊บอกไปเชื่อไงไอ้ทิ้งหนองเนี่ยแหมบ้าทำเกวียนก็พังช่างมันเถอะความรักฉันมันรุนแรงอย่างนี้เลยจ้ะนี่อีโมจ้าฉันรักอีโมจริงๆนะจ้ะเอาฉันทำผัวดีกว่าจ้ะเราจะได้มีลูกกันปีละคนละคนไม่กี่ปีก็มีลูกเยอะแยะใช่มันได้สบายจ้ะไอ้ขี้ไอ้เนอร์ฉันไม่เอาผัวหน้าผีๆแกหรอกรักคนอื่นใช่ปะน้อยแน่ข้าพูดดุยดีๆทำสะดิ่งไปหน่อยจะเอาไงกันวะก็ไม่เอาไงหรอกก็เขาไม่ชอบหน้าแกสิ
จะเอาแกมาทำผัวให้สวยละนี่ช่าเล่นตัวนั้นมึงนี่ไม่รักข้าก็ไม่ง้อเว้ยไม่ง้อแล้วเกี่ยวข้าทำไมล่ะก็ปางข้ามีข้าก็เกี่ยวเล่นงั้นเว้ยเพราะว่าเองจะเกิดชอบหน้าข้าขึ้นมาบ้างอ่ะนี่ทางหรอผีเก่งก่อยนี่ปากจัดนั่งเองสีนั่งผีกองก่อยที่มาซักถวายเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าอื่นก็ได้นะไอ้จิ้งนองวันนี้ขยอกตายแล้วจะถูกโคตรตายเลยจริงๆมาเถอะนางหญิงเล่นตัวมันอยากจะหัวมันอยากจะหัวเออเยอะแม่ลาบจะแตกเจอก้นตาแหกหัวเถิดคือกราบกินหัวปอกเปิกแม่หน้าเบิกเลือดหัวสักครั้งดูร้ายกว่าเสือนางผีเสือสมุดแกไอ้น้าผิดมนุษย์มันขุดมาจากป่าตันแยแกนางช้างน้ำผิวก็ดำเหมือนกะละแมเอาใหญ่เชียวนะนั่นตัวดีเอายังไงไอ้หน้าผีเอาสิเอาไงข้าไม่หวั่นถุย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 ข้าถุยเป็นเหมือนกันเองถุยอะไรวะนั่นน้ำลายกัดกันสนุกดีถึงเองแม่รักข้าก็ไม่ยักจะเป็นไรผู้หญิงอื่นผมไปแกรู้บ้างไหมนางปราทางเปรพ่อไอ้หัวโกรนมองดูตนซะบ้างสิใครๆเขาเรียกไอ้หน้าผีไอ้แกมซารี่ขัดเย็บบันลองเอาไงกันวะนางหนูทองคือไอ้หน้ามะเขือคือไปที่อื่นไอ้ผีตาพรองนางผีทะเลนางลิเกหลงรงแกผู้ร้ายตัวกอกไอ้ผีตายหอมไม่มีใครชังเดี๋ยวโดนมักเงยพ่อตะเคกหัวกระบาลผู้หญิงไม่รักสักพานผีหอตาตายใครเคยเห็นมั่งเดี๋ยวเตะควันรวงแม่ทะลวงสิคลองพังไปหินของข้ามีสองข้างนะข้าไอ้หน้าของข้าก็มีจบสิ้นกันสักทีสำหรับทับทิมสำหรับความรักหรือความแค้นจ้ะมันจบลงทั้งสองอย่างไม่มีอะไรเหลือละก็ยังไม่รู้ว่าหัวใจฉันจะจมอยู่กับไอ้ความหลังบ้าๆนี่อีกนานเท่าไหร่ฉันก็เหมือนกันถ้าไม่มีนายฉันก็คงไม่รู้จักว่าความรักมันเป็นยังไงเรารู้หรือเปล่าว่าฉันรักเรามากแค่ไหนไม่สำคัญหรอกฉันรู้แต่ว่าฉันรักนายเท่าชีวิตฉันก็พอแล้วจำไว้นะเราจะเป็นคนคนเดียวกันตลอดไปจ้ะเราจะเป็นคนคนเดียวกันตลอดไปฉันรักเธอคนเดียวเหมือนเป็นแม่สี
ลาฟ้าใสฟ้าฟ้าไกลแสนไกลก็ยังมาได้จากรักในบ้านตาฉันเป็นราชามีเธอเป็นแม่สีพรายเราจะคงรักกันไปราชีวิตเราหมดไม่ไม่แยกดวงใจจากกันสีไพรเธอนั้นเป็นจอมใจของฉันจนชั่วชีวันเหมือนบนนภาสุริยภูจันต่อให้ดาวร้อยพันก็ยังแพ้ฉันหนึ่งดวงจะมีใครดูสิมีอย่านักยาวไม่เขาหน้าไม่เป็นไรหรอกนี่อีกนี่จูบดีๆแล้วจะหนีนะผมให้จูบก่อนลีจูเน่มาสยองกลับบ้านก่อนละรีบไปพบปาโจมาใช่ไหมล่ะบ้าก็จะรีบไปหุงข้าวทำไมถึงต้องทำบ้าๆอย่างนี้ด้วยนะพ่อสวยอ๋อเพราะฉันอยากจะพบมัสยองนะฉันมาคอยอยู่ตั้งนานแล้วอยากพบทำไมไม่ไปพบที่บ้านล่ะพบเมื่อไหร่ก็ได้ทำไมต้องมาพบแบบนี้ด้วยล่ะพี่ลึกฉันไปละเดี๋ยวพูดกับฉันดีๆหน่อยได้ไหมไอ้ปลาโจแล้วก็อุ้ยยังก็หยดน้ำผึ้งเนี่ยแม่นั่นเป็นเรื่องของฉันนี่ฉันจะยังไงกับใครก็ได้หยุดนี่ปล่อยนะนี่ทำไมกันเนี่ยจะมาหรือยังไงปล่อยทำไมถึงทำกับฉันอย่างนี้ปล่อยรักมัสยองนะสิรักผีผีนะสิรักทำไมถึงต้องทำอย่างนี้ล่ะนี่ปล่อยนะปล่อยปล่อยฉันอย่าทำกับผ่านนะฉันนะพ่อสวยปล่อยอย่าได้ฉันบ้างสิมัสยองฉันรู้แล้วว่ามัสยองเนี่ยรักไอ้ปาโจไม่ใช่ฉันผู้หญิงอื่นมีถอนแผลไปทำไมพ่อสวยไม่ไปรักไม่ปล่อยนะปล่อยฉันบอกว่าให้ปล่อยดิปล่อยนะดิดิแจริงวะอาฮารักของข้าแสนเพลิน
มันใจรักปากใจแท้รักแม่ไม่ลืมความรักมันดื่มมันดำทุกค่ำทุกเช้าถ้าจะมีเมียแล้วโอ้ยโอ้โหโอ้โหสุขหัวใจจริงวะสุขไหนมาเตรียมเท่าเก็บเกี่ยวแล้วจะเมียพี่กินอยู่กับเจ้าอยู่กินร่วมเรือร่วมเย้าอยู่กับเจ้าหากินไม่ถอยมาช่วยกันกินช่วยกันทำช่วยกันใช้ทำนาทำไร่ตามประสาชาวป่าดอยปลูกเพื่อมันปลูกทั่วงาและปลูกลอยเหนื่อยบ้างนิดหน่อยได้กอดน้องแล้วมันหายเหนื่อยถ้าอยากได้ลูกจริงโอ้ยโอ้โหโอ้โหมีหัวปีท้ายปียิ่งดียิ่งดีคงเลี้ยงเกินเรื่อยเฉยลูกยิ่งเยอะลูกตายแยะมีอยู่ในเนื้อยดีเรือนไปที่พักเคยได้ลูกแฝดก็ยิ่งดีลูกยิ่งเยอะลูกทายแยะมีอยู่ในเนื้อยที่เรือนด้วยที่พับเคยได้ลูกแฝดก็ยิ่งดีเองเห็นมัสยองบ้างไหมวะเห็นอยู่ไหนวะอยู่นี่ไงเราไอ้โง่เฮ้ยไอ้พระสวยฆ่ามัสยองที่แกรักละแต่อยากจะเป็นผีตามมันไปด้วยใช่ไหมไอ้คนเลวคนใจใสแกฆ่าปาโจขอให้ผีมาเอาตัวแกไปไอ้คนใจร้ายไอ้เมื่อแกไม่รักฉันก็ตายตามมาไปซะเถอะไออกมาเลยพ่อมาถอดไปเลย
โจป้าโจจ๋าผู้จะฆ่ามึงอย่าตามพ่ออย่าแมวพ่อพ่อปล่อยทางพ่อเถอะพ่อเห็นไหมมันฆ่าป้าโจขอให้สั่งพ่อฆ่ามันซะเถอะเดี๋ยวก่อนสั่งพ่อมีประโยชน์อะไรจะไปฆ่ามันให้ตายอ่ะฆ่ามันตายไปมือเราก็สกปรกใจเราก็สกปรกตามไปด้วยปล่อยให้มันไปรับกรรมตามภาษาคนเลวของมันดีกว่าถ้าเชื่อพ่อตามพ่อต้องไม่ทำอย่างนั้นพระสวยแกไปจากที่นี่ได้แล้วไปเดี๋ยวนี้แล้วอย่ากลับให้ทุกคนที่นี่เขาเห็นหน้าแกอีกถ้าเขาเห็นแกกลับมาแกตายไปข้าจะกลับมาที่นี่อีกจำไว้และข้าจะไม่ไว้ชีวิตพวกแกเหมือนกันไปถ้าเราไปแล้วเราไปคนเลี้ยวไปไปผมฆ่ามันไม่ยิงกินไปเลยฉันก็มาฆ่ามันแล้วไอ้เสือหัวหัวไปไปทำไมไปไปไอ้พ่อซวยคนเลี้ยวไหนอย่ากับมันนะป้าโจป้าโจจ๋าเสี่ยงปวดแล้วช่วยปาโจด้วยพ่อต้องช่วยปาโจนะจ๊ะโกลาเพื่อหาปาโจเข้าหมู่บ้านปาโจต้องไม่ตายปาโจไม่ตายใช่ไหมที่สามซอใจดีๆนะปาโจต้องไม่ตายที่จะอุ้มไปเองอย่าพี่สามพ่อปาโจขอฝากมาสยองกับพี่สามพ่อได้ไหมปาโจอย่าห่วงมาสยองเลยมาสยองฉันรักมาสยองเท่าชีวิตของฉันเจ้าฉันรักพี่สางพลอรักเหมือนพ่อถ้าฉันตายไปมาสยองจะรับบาปกับฉันได้มั้ยว่าจะรักพี่สางพลอแทนฉันรักเหมือนรักฉันไม่ปาโจต้องไม่ตายปาโจต้องไม่ทิ้งฉันไปรับบาปกับฉันสิรับปากสิแล้วพี่สางพลอก็ต้องให้สัญญากับฉันว่าฉันตายพี่สางพลอจะต้องไหว้ผีกับมัสยองโอ้ยนะพี่สัญญาพ่อปาโจฝากมัสยองกับพี่สางพลอด้วยปาโจกำลังจะตายอยู่แล้วปาโจไม่ต้องห่วงพ่อจะดูแลป้าพวกเราช่วยหาปาโจไปเถอะปาโจปาโจปาโจทิ้งพี่ไปแล้วพร้อมไหมยังครับเรียบร้อยครับเราจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะถึงพระโสอย่างช้าไม่เกิน3วันครับถ้างั้นออกเดินทางไปได้แล้วครับพาพวกเราออกเดินทางมันสยองไม่มีอะไรเหลืออยู่อีกแล้วไอ้พระสวยมันเป็นพระมันสยองแล้วอย่าคิดอย่างนั้นมันสยองพ่อให้สอนว่าชีวิตคนเราตั้งต้นกันใหม่ได้ชีวิตมันสยองต้องตั้งต้นกันใหม่อะไรที่เสียไปแล้วก็ให้มันแล้วไปยังห้อง
ป่วยกันโอ้โอ้โอ้น้องเอ๋ยน้องเจ้าของนายบอกมีภัยเขาเห็นใจเจ้าสีที่มาทางนี้ซะก่อนถึงจะมีทางเข้าไปในเขตของหมู่บ้านเข้าทางตะวันตกครับแล้วจะมีการขัดขวางจากพวกชาวบ้านมั่งไหมไม่มีขนหลวงจากเมืองมาปีละหลายคนมาได้ก็ไปได้ไม่มีใครทำไมก็ถ้าเราจะเข้าไปจับไอ้อินทรล่ะนายพูดจริงๆนะหมายจับมันแน่นะก็จริงนะสิถ้าว่านายเข้าไปจับมันตรงๆหรอกพวกกระเรียงมันจะต้องต่อสู้นายแน่ร้อยอินทรเป็นพ่อของทุกๆคนที่นั่นมันไม่ยอมให้นายจับอินทรถ้างั้นเราจะทำยังไงเราต้องเข้าไปไม่ให้มันรู้ตัวพระสวยนี่แหละจะเป็นคนนำทางเข้าพระโสทางลับให้แน่พวกเบี้ยวไม่ได้นะเบี้ยวเป็นยังไงอ้าวเบี้ยวก็ปิดปิดก็โบดเมื่อโบดแล้วแกก็ถูกแบนอ๋อพระสวยเข้าใจใช่พระสวยเจ็บใจอินทรไอ้สากครอพระสวยต้องแก้แค้นมันให้ได้ให้พระสวยนำทางไปเถอะต้องจับมันได้อย่างแน่แน่เอาละฉันจะลองเชื่อแกดูI'm sorry.
คล้ายจิ้งหนองกระสีใช่ไหมแหมทายแม่นจังก็เสียงจิ้งหนองน่ะมีใครเหมือนเมื่อไหร่ล่ะทำไมล่ะจ๊ะก็พูดหลอดช่องฟันหลอไปอย่างนี้ใครจะเหมือนจุ๊ยแหมซึ่งรูปฉันจะชั่วตัวฉันจะดำแต่น้ำใจฉันน่ะสะอาดบริสุทธิ์นะจ๊ะไม่เชื่อไม่เชื่อต้องแหวะออกมาให้มีโมดูซะก่อนถึงจะเชื่อพอคืนแหวกอกฉันกับพังนั่นน่ะสินี่อีโมจ๋าเดี๋ยวนี้อีโมน่ะให้เปียกหนองแล้วใช่ไหมจ๊ะหายแล้วแรกก็เกลียดเกลียดไปทำไมเนี่ยทำไมถึงหายเกลียดเลยจ๊ะก็สาวกะเหรี่ยงไม่เหมือนสาวไทยนะสิไม่เหมือนยังไงจ๊ะสาวกะเหรี่ยงขืนเล่นตัวมากก็หาผัวยากและไอ้หนุ่มกะเหรี่ยงที่กะลอทอพูดมันมีให้เลือกน้อยเหลือเกินแหมฟังแล้วชื่นใจนี่อีโมจ๋าคืนนี้ฉันจะไปย่องนะอีโมรังเกียจฉันหรือเปล่าจ๊ะโอ้ยไอ้หนุ่มมีไม่รังเกียจหรอกแต่โมกลัวไอ้หนุ่มก็ที่มันจะรังเกียจโมคืนมารังเกียจสิจะได้กระถือไปจมดินไปเลยมันไม่เกี่ยวหรอกมันเป็นลูกไม่ได้เป็นพ่อใช่ไหมน่าอีโมคืนนี้ฉันจะไปย่องอย่าไล่ฉันก็แล้วกันนะจ๊ะตาใจพี่น้องสิอย่าให้ติดนะพระตะวันตกดินฉันจะไปยืนที่หน้าก็ได้บ้านเลยจ้ะแต่ตอนเนี้ยขอชื่นใจหน่อยนะจ๊ะอย่าให้ใครเขาเห็นคุณหรอกไม่มีใครเห็นหรอกหน้ามาขอหน่อยที่หน้าคนดีคนนี้นะเดี๋ยวใครไม่เห็นเขาที่จะเอาเท้าไปเอาหน้าไปวางไว้ที่ไหนเนาะเป็นที่ใครเห็นหรอกหน้าสุดหัวใจของน้องเขาฝาดเยอะแต่หน้าฝาดเยอะจริงๆนะจริง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 ใครมันยิงแม่ลูกที่กลางหลังเนี่ยใครยิงแม่ลูกสิเห็นมีใครละมีมันมาแอบยิงแหมปลุกมาเลยใครเว้ยใครยิงกูเว้ยนะสิพอนัดกับอีโมทิ้งทางคืนนี้ไปอย่างอีโมก็ยอมก็ช่างเขาเป็นไรล่ะช่างก็ได้ยังไงฉันไม่ชอบอีโมนี่ฉันเกลียดมันแล้วจิ้งหนองชอบใครล่ะก็ชอบอุเมสิถ้าได้อุเมเป็นแม่ฉันก็ดีแม่จิ้งหนองเนี่ยพูดอะไรก็ไม่รู้ล่ะจริงๆนะถ้าพอได้อีโมแล้วก็แย่เลยอีโมกินจุกชะมัดกินเถ่ากับมูกินมันคงแย่งฉันกินหมดอ่ะพ่อเราเนี่ยเขาไม่ชอบฉันหรอกเขาเกลียดฉันไม่จริงหรอกพ่อชอบผู้หญิงทุกคนน่ะล่ะร้องเป็นผู้หญิงพ่อชอบทั้งนั้นคนเจ้าชู้น่ะสิหัวก็ล้านหน้าอย่างกับผียังเจ้าชู้อีกพ่อใจเดียวให้เป็นเมียพ่อไม่ต้องทำไมเลยพ่อหาให้กินสามเวลาดูแต่แม่สิมาก่อนตายพ่อยังเรียนสักวันปีกับหมูน่ะนะให้ฉันคิดดูก่อนเถอะนะแล้วเรื่องพ่อจะย่องอีมูคืนเนี่ยจะทำไงกันดีทางนี้เอามาฉันจะบอกให้ดีมากเด็ดเลยความคิดดีที่สุดฉันจะไปเตรียมเอาไว้ฉันจะไปบอกใครแล้วนะอุ้ยผีหัวกระเมนเฮ้ยสวยเดี๋ยวก็ตายเนี่ยทันไอ้นี้เมียโอ้เรื่องอะไรมันดักกูนะเว้ยเฮ้ยกูไม่ใช่เก่งนะเว้ย
แล้วเอากระดูกเฮ้ยเฮ้ยหายเว้ยเฮ้ยหายดียินช่วยเอากูลงทีเว้ยเฮ้ยแล้วเอากระดูกดูอีบ้าแล้วยังไอ้พีกินไอ้ไข่หนูว่ามันดักกูอย่างนี้นะวะเดี๋ยวเถอะมึงกูลงไม่ได้เลยคอยดูนะจะซัดเด็กกบาลแหลกเชียวเฮ้ยยังไงก็ไม่ได้เว้ยพอไอ้พวกเปรตนี่มันยังไงเฮ้ยดูสิวะเอากูลงทีเว้ยใครได้ยินเอากูลงทีกลับกันไหนแล้วรับขาชัยไอ้วะเนี่ยวะตามตัวไปดูสิเนี่ยเอากูมาแขวนมันนี่เหลืออะไรกูไปทำอะไรมึงวะเนี่ยวะฮะโอแล้วมันจะเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวผิดผีมาจุ๊บๆว่าถ้ากลัวใช่ฉันข้างหัวดูก็ได้โอ้ยแม่จะต่อจริงหรอกตั้งนานคิดถึงแกจะขาดให้มาช่วยข้าหน่อยเว้ยข้ากำลังอยู่วันนี้พี่ทีเถอะพี่ถูกมัดถ้าจนกระดูกจะออกนอกเนื้ออยู่แล้วช่วยพี่เถอะจ้ะก็ทำไมไม่เรียกนางอีมูมาช่วยล่ะนางอีมูมันเป็นขวัญใจเราไม่ใช่เหรอโอเมเขาใจผิดฉันไม่ได้รักอีมูสักหน่อยโกหกตอแหลไม่มีใครเหมือนฉันรู้หรอกว่าจิ้งนองเนี่ยกำลังจะไปย่องอีมูใช่ไหมล่ะอยากจะลงมาก็เรียกอีมูเถอะใช่ไหมล่ะเดี๋ยวก่อนโอเมมาโทรมาแท้แล้วใช่ไหมล่ะWhy? Why? Why? Why?
เด็กเล่นยังที่ไม่ฟาดหัวแตกเดี๋ยวก่อนอีโมนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยก็ไอเด็กระยำเนี่ยสิมันหลอกฉันได้นี่ฉันไปหลอกมันไม่ได้เลยอีโมเด็กแหมมันหน้านะเชียวจำก่อนสิวะไอหน้าผีหน้าผีทั้งพ่อทั้งลูกเฮ้ยหลอกได้ถูกเด็กมันหลอกยังไงอะล่ะก็ไอก็มันย่องใช่ไหมสิอุ้ยตายแล้วเอาอะไรมาพูดตัวแค่นี้เข้าย่องเราเชียวละก็ไอตัวแค่นี้น่ะล่ะย่องฉันเข้าไปละมันระยำไหมล่ะทำเป็นไม่จุดไฟอ้อมๆแอมแอมให้ฉันคลำหัวดูทำทีเล่นทีจริงไอฉันก็นึกว่าใช่ใช่ใครอ่ะก็จริงน้องพ่อมันนะสิหัวมันก็ล้านเหมือนกันเสียงมันก็คล้ายกันฉันก็นึกว่าใช่อ่ะสิหรอตายจริงแล้วยังไงแล้วมันทำอะไรกับเรามั่งอายฉันเล่าไม่ได้หรอกแล้วทำไมเราถึงจับมันได้ล่ะก็ทำไมจะจับไม่ได้ก็มันเป็นเขาซะเมื่อไหร่ล่ะเด็กตัวเปี๊ยกแค่นี้ฉันก็เลยรู้ถ้าเป็นพ่อมันแล้วก็ยังลิงทะโมนไอ้ผีนั่นแหละก็มือไว้อย่าบอกใครชะพูดแล้วคิดแล้วมันเจ็บใจอายผีสางเทวดาด้วยฉันไปละอย่าไปเล่าให้ใครฟังใช่ไหมไม่เล่าหรอกเห็นฤทธิ์ลูกเราไหมล่ะจิ๊งนางจิ๊งนางเป็นอะไรอ่ะโอ้ตายแล้วโอ้ตายแล้วก็ไม่รู้พอดีกว่าวะต้องเข้าคุกในฐานะขโมยตัวละมาในฐานฆ่าตับทิม
สำหรับเราเขาก็อาจจะตัวกลับไปเป็นคุณนายเขาต่อไปก็ได้ไม่มีวันที่ฉันจะกลับไปหรอกเป็นตายยังไงฉันก็ไม่กลับพ่อเขาตรงนั้นไม่ดีแน่ๆเขามาทางด้านหลังทำไมดีคนรูดดำเขาระวังไม่ถูกคอยเอาไงสู้ไหมพ่อสู้ไหมพ่อสู้ไหมพ่อสู้ไหมสู้ไหมพวกเราสู้สู้แล้วเดี๋ยวสู้เราต้องสู้การสู้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองเนี่ยมันเท่ากับเราเอาไฟเผาบ้านตัวเองเขาถือกฎหมายเราถือปืนถืออาวุธแต่ขอให้รู้ไว้ว่าทั้งปืนทั้งอาวุธน่ะไม่มีวันเอาชนะกฎหมายได้หรอกมันต้องแพ้กฎหมายวันยังค่ำแล้วพ่อจะทำยังไงฉันกับก้อนทองต่างหากที่เขาต้องการถ้าไม่มีฉันสองคนที่นี่ก็ปลอดภัยฉันจะหนีไปซะก่อนที่มันจะมาถึงพ่อจะหนีไปไหนอ่ะไปหลบอยู่ที่หุบซางสักพักก่อนคนเราเห็นเป็นยังไงหุบซางหุบซางอ่ะพี่ป๋าดุเข้าไปแล้วไม่มีใครรอหรอกมั้งทำไมพ่อมาอยู่ที่ปีก้อยชายแดนพม่าไปไม่ได้นะพ่อพ่ออย่าไปเลยหุบซางน่ะไปก่อนอย่าไปอย่าไปอย่าไปอย่าเดี๋ยวก่อนไม่มีใครรู้จักไอ้หัวหน้านั่นดีเท่าฉันไม่ว่าฉันจะไปอยู่ที่ไหนมันต้องตามฉันไปถึงที่นั่นถ้าฉันไปอยู่ที่ปีก้อยที่นั่นจะแหลกถ้าใครช่วยฉันไอ้นั่นจะเคราะห์ร้ายฉันจะไปอยู่ที่หุบสางสักพักทั้งนี้เงียบลงมาหลายฉันก็จะกลับมาใครจะไปกับพ่อไหมไปกับพ่อไปกับพ่อไปกับพ่อยาทุกคนอยู่ที่นี่อย่างสงบยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นฉันก้อนทองมูตอบาตันเท่านั้นพออ่ะอลาแต่ไปช่วยก้อนทองเก็บของเอาแต่ที่จำเป็นต้องใช้นะมาสิเรายอมตายกับฉันไหมที่ไหนมีนายฉันไม่เคยกลัวตายเลยเราอาจจะต้องนอนกลางดินกินกลางทรายกันนับเป็นเดือนไม่มีที่ไหนที่ฉันจะอยู่กับนายไม่ได้นี่ล่ะติดไกลไม่จะข้ามหมู่บ้านอ่ะข้ามเขาลงนี่ก็ถึงเมื่อไม่มีทางเลี่ยงนะเราก็จะพบซึ่งหน้าอะไปป่าที่จะไปเนี่ยน่ากลัวไหมอลาแต่ที่อยู่กับพ่อป่าก็ไม่น่ากลัวเสือก็ไม่กินผีก็ไม่หลอกแต่ฉันคงอยู่ไม่นานหรอกพวกนั้นไปจากที่นี่เมื่อไหร่ฉันจะกลับมาพ่ออยู่ที่นี่มานานไม่เคยมีใครเอาพ่อไปจากที่นี่ผู้หญิงไทยมาผู้หญิงไทยก็จะเอาพ่อไปไม่จริงหรอกถ้าพ่อขืนอยู่ที่นี่พ่อก็ไม่ปลอดภัยแล้วทุกคนก็จะลำบากไปด้วยพ่อไปซะอย่างเงี้ยทุกคนก็สบายไม่มีพ่อไม่มีสบายสิบปีไม่มีใครมาพ่อเป็นพ่อของเราเราสบายผู้หญิงไทยมาพ่อไปผัวผู้หญิงไทยไม่ดีเลยไม่ดีผู้หญิงไทยไม่น่ามาที่นี่แต่ฉันไม่ได้มาด้วยใจสมัครอาตาก็รู้อยู่แล้วแต่ผู้หญิงไทยก็พาพ่อไปเอาไปสักคนเดียวเรารักพ่อเหรออาตาใครๆก็รักพ่อทุกคนรักอาตารักนอกจากผู้หญิงไทยเวลานี้ฉันรักเขาเหมือนหัวใจของฉันรักเหมือนหัวใจคนรักหัวใจตัวเองจ้าพ่อได้ยังไงเอาเถอะถึงยังไงฉันก็รักเราจะจากกันละฉันบอกจริงๆว่าฉันชอบอลาแตมากแต่อลาแตไม่ชอบผู้หญิงไทยผู้หญิงไทยเหมือนไฟถึงที่ไหนไหม้ที่นั่นรู้จักผู้หญิงไทยไม่กี่วันอาลาแต่ร้อนเหมือนถูกไฟอาลาแต่เหมือนไฟสร้างพรอขอสบานต่อหน้าเจ้าป่าเจ้าเขาว่าจะขอทำหน้าที่แทนพ่อถ้าสร้างพรอไม่ซื่อทรยศบอกขอให้สางพรอตายได้คมอาวุธ
ขอให้สามพลอทำหน้าที่แทนฉันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่มีปืนเอ็งสองคนไปกับข้าอินทรอยู่ที่ไหนฉันถามว่าไอ้อินทรไปอยู่สักที่ไหนสันหน้าน่ะรู้หรือไม่รู้มันพาผู้หญิงไทยที่ชื่อกอดทองหนีไปจากนี่แล้วใช่ไหมวะพูดซะมั่งสิวะเราน่ะพูดไทยได้ไม่ใช่เหรอเนี่ยแม่คนสวยฉันมาตามหาอินทรกับนายกอดทองสองคนนั่นเท่านั้นคนอื่นจะไม่ยุ่งไม่เกี่ยวด้วยแต่ขอให้เธอบอกความจริงตามที่ฉันถามแล้วฉันจะไม่ทำอะไรเลยไม่ทำจริงๆปัดท่อไม่พูดอะไรซะเลยอะไรกันวะฉันเข้ามาเธอไม่ตกใจแปลกใจเลยรู้ใช่ไหมว่าจะมีคนแปลกหน้าอย่างฉันมาที่นี่พยักหน้ารับรู้ได้ก็แสดงว่าไม่ใบไม่บากขอถามหน่อยเถอะมีเรื่องอะไรถึงมาร้องไห้อยู่คนเดียวในนี้เสียใจที่ไอ้อินทรมาพาผู้หญิงไทยทิ้งเราไปใช่ไหมมันก็น่าจะเป็นไปได้นะไอ้อินทรผู้หญิงไทยแล้วก็สาวกะเหรี่ยงคนสวยไว้ทั้งเนื้อทั้งตัวอย่างนี้น่าคิดมันเข้าแบบรักสามเศร้าเรื่องอย่างนี้มันไม่เข้าใครออกใครหรอกเราถึงได้มานั่งโศกาจนน้ำตาเป็นสายเลือดเฮ้ยเอ็งเฝ้าแม่กะเหรี่ยงคนนี้ไว้อย่าให้ออกไปไหนเป็นขาดนะThank you.
ไปขอเรียนทั่วอยู่ที่ไหนแน่ไม่พูดคนบ้านนู้นก็ไม่พูดไอ้คนบ้านนี้ปากมันอมสากอมครกหรือยังไงกันวะ是也管不着，哎，个脸不见哎，不然话，嗯嗯嗯，讲人哎话，为要是我，你个呆，你个呆，人好往哪里？我不知道。我也没知道。你你知道吗？连我丈夫都不知道，我怎会知道？来แปลหน่อยสิ。ไอ้หน้าเฉาก้อยเนี่ยมันบอกว่าไม่รู้。อีนางคนนี้มันก็บอกว่าไม่รู้。เออว่ะ。ฮะ。แล้วแกอะไรบอกหน่อย。别来问我，连狗也不会回给你的。哎，那羊没得拔的。话ไง นาย？แม่ โง่หมาไปแดกแล้วเว้ย แค่นี้ก็ฟังไม่ออก มันว่าข้าเนี่ยหมายังไม่อยากพูดด้วยเลย ไข่เสือสู้หัว不然你三个会受罪的。呸！ฟังเอาสิวะ มันไงเป็นกัน วันนี้กูยอมตายจริงๆมึงเข้ามาเอาฟันมึงจริงๆด้วยโอ้เม่ไอ้หมาดำนี่เนื้อมันคงกินอร่อยดีนะฉันกินเลยนะพ่อเฮ้ยหมาดำในพระโสนี่พอแดกมันจะเรียกพูดแล้วไม่เชื่อมเราไปเดินดูสิแต่ยังขืนทำเก่งอยู่หรอกพอจะพระโลแดกให้ช่ำปอดไปเลยโอ้เม่นี่ไอ้หมอนี่ต้มในหม้อใหญ่นะคงจะแดกได้หลายวันเนี่ยเขาวายนี่บ้าแดดแน่ไปเว้ยถามบ้านต่อไปสามคนนี่มันไม่รู้อ่ะฮิโร่คิดว่าแน่จริงทุยเล่นดำรู้สึกทุยมาทั้งนี้ได้โดนพอรักใช่ไหมที่ทำหน้าที่แทนนายอินทร์เวลานี้มันอยู่ที่ไหนไม่รู้พวกเร่งทั้งหมดมีอยู่เท่านี้งั้นเหรออีกเนี่ยไปไล่ไปยิงสัตว์ไปดีพึ่งไปขุดกอดไปนรกไปสวรรค์ไอ้ทะลึ่งฉันไม่ได้ถามแกใครรู้บ้างว่าอินทร์พาผู้หญิงไทยหนีไปอยู่ที่ไหนผีเท่านั้นที่รู้แกล่ะผีไม่รู้ฉันก็ไม่รู้
าพ่อพาผู้หญิงไทยเข้ามาในป่าเออป่าไหนทางไหนเมื่อไรป่าที่มีเสือที่มีช้างทางที่ไม่มีคนเดินไปตั้งแต่พระอาทิตย์กำลังร้อนไอ้ทะลึ่งขอให้พวกเราพูดความจริงกับฉันหน่อยไม่งั้นจะลำบากจะเดือดร้อนไปทั้งหมู่บ้านไม่เชื่อคอยดูที่พระโสนี่ไฟลุกมาหลายหนเราก็ดับได้ทุกทีบางทีก็ใช้น้ำเย็นในห้วยดับบางทีก็ใช้เลือดดับถ้าใช้เลือดดับฉันรับรองว่าชีวิตทุกชีวิตจะไม่มีเหลือใครรู้บ้างขอให้ตอบมาเดี๋ยวนี้ไม่รู้ไม่รู้ถ้าเท่านั้นที่รู้ไม่จริงโอ้พวกเราต้องรู้ไปโลพระสวยแกพวกเดียวกันเราไปถามเขาดูบ้างสิได้นายแกบอกนายตามความจริงดีกว่าสั่งพรอพระโสเราจะได้ไม่เดือดร้อนทุกคนจะอยู่เย็นเป็นสุขพระโสทุกคนยอมตายเพื่อพ่ออ่ะใครยอมตายเพื่อพ่อนั่งลงนั่งลงไอ้พวกโง่ไอ้พวกไม่มีความคิดเหมือนกระรอกเหมือนกระแตไม่ยอมตายให้คนที่มันไม่ใช่กะเหรี่ยงเหมือนพวกเราทำไมแต่ก็สวยอย่าลืมซะเลยว่าพ่ออินทรน่ะเป็นพ่อพวกเราทุกคนแต่มันทรยศแต่มันคนเลวทรามนายพ่ออินทรไล่ไปจากหมู่บ้านของเรามันปล้ำขืนใจมันสยองมันฆ่าบาโจมันชั่วมันสัตว์ไปย้ำมึงจะทำให้พวกเราเดือดร้อนแล้วไงล่ะเดี๋ยวตายนี่เอาละพี่น้องเพื่อนฝูงขอให้เรามาพูดกันด้วยสันติวิธีฉันรู้ดีว่าพวกเราทุกคนเกลียดพระสวยแล้วก็อยากจะลงโทษพระสวยถ้าอย่างนั้นเรามาแลกกันนะมั้ยล่ะถ้าทุกคนบอกความจริงกับฉันจะมอบตัวพระสวยให้พวกเราไปจัดการตามใจชอบฮะนายทำไมนายทำอย่างนั้นนายจะทำอย่างนั้นไม่ได้ส่งตัวพระสวยไปให้กับพวกมันมันต้องฆ่าพระสวยแน่นายสงสารพระสวยเถอะเงียบปฏิว่างอ่ะจะเอาหรือไม่เอาพวกเราไม่ต้องการจะเอาไว้ทำลิงเลยล่ะนายไอ้มนุษย์หน้าผีๆยังไงยกให้ผีก็ไม่เอาไม่เอาเอาละขอให้ทุกคนเงียบเมื่อพวกเราไม่เอามันฉันก็ไม่เอาเหมือนกันเพราะฉันก็ไม่รู้จะเอาไว้ทำไมพระสวยแกน่ะไปตามทางของแกน่ะเป็นคนเลวที่ฉันเลี้ยงไม่ได้เหมือนกันนายทำไมนายไล่พระสวยพอนายไม่ใช่พระสวยนายก็ไม่ต้องการได้ไปสงสารมาสวยเลยหลานเอาตัวมันออกไปไอ้พ้นโลกเขาไม่ต้องการไอ้มนุษย์ระยำอย่างเองหรอกไปไปเอาล่ะเป็นอันว่าฉันไม่ได้รับความร่วมมือจากพวกเราไม่ได้รับทั้งความรักและน้ำใจฉันเสียใจฉันมาที่นี่เพื่อต้องการตัวอินทรกับผู้หญิงไทย2คนเท่านั้นคนอื่นฉันไม่เกี่ยวข้องด้วยเมื่อไม่ได้ตัวมันฉันก็ตัดสินใจว่าจะขอพักอยู่ที่พระโสนี่แหละจนกว่าจะรู้ว่ามัน2คนหนีไปอยู่ที่ไหนฉันอาจจะต้องอยู่หลายวันเป็นเดือนหรือเป็นปีนานเท่าไรฉันก็จะอยู่จนกว่าจะรู้ฉันสั่งพวกฉันทุกคนแล้วว่าให้อยู่อย่างสงบอย่าทำให้ชาวพระโสเดือดร้อนอย่ารังแกข่มเหงใครถ้าพวกเราถูกพวกฉันทำให้เดือดร้อนฉันจะลงโทษให้จำว่าชาวพระโสเป็นมิตรกับทุกคนถ้าเลือดไม่ออกน้ำตาไม่ไหลชาวพระโสก็ไม่เป็นศัตรูของใครขอบใจถ้างั้นทุกคนกลับกันได้ละไปพวกเราตามไปเหรองั้นไปดูกันหน่อยสิพวกเราไป
ิดประตูซะอย่าตกใจฉันไม่ทำอะไรเธอหรอกนายจะจับเราเหรอนายขังเราไว้ทำไมอย่าเข้าใจผิดฉันพร้อมที่จะปล่อยเธอเสมอเพียงแต่อยากจะให้รอคุยกันหน่อยเท่านั้นเราเป็นคนป่าคนดงนายจะคุยเรื่องเสือเรื่องช้างเรื่องผีป่าหรือเรื่องไปตีผึ้งฉันไม่อยากรู้เรื่องพวกนั้นหรอกฉันต้องการรู้เรื่องอินทร์กับผู้หญิงไทยคนนั้นปีนี้ฝนแล้งข้าวโพดฝากนิดเดียวหมูป่าก็ชุมมากินข้าวในไร่หมดฉันอยากรู้ว่าตอนแรกๆที่อินทร์มาพาผู้หญิงไทยมาที่เนี่ยมันข่มเหงรังแกผู้หญิงไทยคนนั้นหรือเปล่าถ้าจริงหน่องพ่อไม่หัวก็ล้านฟันก็ไม่มีไหว้ผีกับอุเมคนสวยไม่สมกันเลยฟังนะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงไทยยอมเป็นเมียไอ้อินทร์ด้วยความสมัครใจหรือว่าถูกบังคับเธอเชื่ออะไรแล้วแต่มีสามีหรือยังสามีที่แปลว่าผัวเรายังไม่เคยเอาผัวเธอเป็นผู้หญิงกะเหรี่ยงที่สวยที่สุดตั้งแต่ฉันเคยเห็นมาถ้าฉันเป็นไอ้อินทร์ฉันต้องรักเธอเอาเธอเป็นเมียฉันจะไม่เอาผู้หญิงไทยคนนั้นเด็ดขาดอินทร์เป็นพ่อของอรแตแต่เมื่อฉันพบเธอตอนแรกเธอกำลังร้องไห้อยู่เธอเสียใจที่พ่อไปกับผู้หญิงไทยใช่ไหมพ่อมันไม่รักเธอไม่ใช่ฉันมาที่นี่เพื่อเอาผู้หญิงไทยคืนไปผู้หญิงไทยเป็นเมียฉันเป็นเมียนายจริงเหรอใช่เมียฉันฉันรักเขามากอาจจะเท่าๆกับที่เธอรักไอ้วายร้ายนั่นเหมือนกันมาโดยบังคับเอาตัวเข้ามาที่นี่เธอรู้ความจริงแล้วบอกฉันได้หรือยังว่าไอ้อินทร์พาก้อนทองนี้ไปอยู่ที่ไหนที่ไหนพ่ออยู่ทุกแห่งที่มีป่าป่าทุกแห่งต้องมีพ่อเอาละแต่เมื่อเธอยังไม่อยากบอกฉันเดี๋ยวนี้ฉันก็จะปล่อยให้เธอกลับไปคิดดูสมัยคิดดูให้ดีถ้าหัวใจเราตรงกันเราก็มาแลกกันเธอบอกฉันตามจริงเธอก็จะได้พ่อคืนมาหาเธอฉันก็จะได้ผู้หญิงไทยกลับคืนไปถ้าไม่บอกเราสองคนก็ตกที่นั่งหัวอกอันเดียวกันเธอจะต้องร้องไห้ต่อไปสำหรับฉันน้ำตาผู้ชายไม่มีหรอกแต่มันร้องอยู่ในอกนี่ร้องไปจนชั่วชีวิตเหมือนเธอไปคิดซะให้ดีคิดตกเมื่อไหร่ก็มาบอกฉันที่นี่ฉันจะคอยอยู่จนกว่าฉันจะได้เมียฉันกลับคืนมาเธอกลับไปซะเถอะใครๆจะได้ไม่สงสัยว่าเธอหายตัวไปไหนและอย่าบอกใครว่าฉันพูดอะไรกับเธอMom.
ชื่อมีฟ้าข้างแรมนั้นมีแต่ดาวข้างฟ้าอันทามโลกสร้างมาน่าคิดสร้างอาทิตย์มาผู้จันทร์เหงาเศร้าใจสร้างน้ำตาไหลให้หัวใจคืนคมโอ้โอสุรินั้นขอเข้าพบนายครับไปบอกเข้ามาเข้ามาเข้ามาสิเธอคิดตกแล้วใช่ไหมจะบอกตามความเป็นจริงใช่ไหมมันพากันหนีไปอยู่ที่ไหนที่ไหนหุบสางหุบสางหุบสางอยู่ที่ไหนไกลไหมอยู่ทั้งเหนือเขาล้อมรอบที่นั่นมีหมู่บ้านไหมไม่มีอะไม่มีใครกล้าไปอยู่เป็นป่าทึบเป็นลำธารไข้ชุมกระเรียงไปตายที่นั่นแยะละใครก็กลัวฉันขอบใจเธอมากอลาแต่ฉันรับรองว่าฉันจะเอาพ่อเธอกลับคืนมาให้เธอให้ได้และฉันจะมีฉันกลับไปถ้าไม่มีพ่ออลาแต่ก็เหมือนไม่มีหัวใจฉันเข้าใจเธอกับฉันมีหัวใจเหมือนกันเธอมาที่นี่มีใครเห็นหรือเปล่าถ้ามีคนเห็นเธอจะเดือดร้อนถ้าอย่างนั้นเธอควรจะพักอยู่ที่นี่สักก่อนดึกๆค่อยแอบออกไปทำไมอลาแตรู้นะว่านายจะทำอะไรอลาแตขอให้อลาแตเก็บความสาวให้พ่อเถอะเธอหวังสูงเกินไปสละอลาแตไออินทอนไม่ได้รักเธอหรอกมารักเมียฉันมันได้ความสาวของเมียฉันไปก่อนฉันเธอจะหวงแหนไว้ให้มันทำไมในเมื่อความสาวของเธอไม่ได้มีค่ากับมันเลยจนนิดเดียวเมื่อมันได้เมียฉันไปก่อนฉันก็จะขอเธอก่อนเหมือนกัน
โลกมันถึงจะยุติธรรมและมันจะได้จารึกอยู่ในหัวใจเราเท่าๆกันที่หุบสางเมื่อ10ปีก่อนนู่นน่ะยังจำได้ว่านี่คือแนวลำธารจุดแรกนี่ผมจะพุ่งเข้าหาแนวลำธารนี่ก่อนรับรองว่าต้องเจอกับมันแน่มันไม่กล้าอยู่ใกล้น้ำกันหรอกครับฉันต้องการให้จับไปในอินทอนกับนางก้อนทองเท่านั้นส่วนนักเรียนที่ติดตามไป2คนสุดแล้วแต่เหตุการณ์พลานอย่าพยายามพบกับมันซึ่งหน้าเป็นอันขาดครับผมได้วางแผนเอาไว้แล้วฮะผมจะใช้วิธีตีป่าไล่ขั้นแรกนี่ต้องให้มันทิ้งลำธารนี่ไปซะก่อนมันเข้าป่าลึกไปเมื่อไหร่ผมกับมึกจะต้องใช้วิธีตีป่าไล่ให้มันหนีออกไปตรงเขาขาดตรงนี้ฮะมันเป็นทางเดียวเท่านั้นที่มันจะออกไปได้ก็ไม่เลวงั้นนายไปวางแคมป์รอผมที่น้ำซับนี่ก่อนมีอะไรผมจะส่งข่าวให้นายทราบทุกระยะตกลงงั้นก็เดินทางซะเดี๋ยวนี้เลยครับไปไปใหม่ๆดูหน้าเหมือนเด็กกระโปโลงั้นหอมอีกทีเถอะมันทวงอยู่ข้างนี้หอจ้ะอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเด็กทรยศบดแต่หอมกันหนักมันไม่ทำให้อิ่มท้องหรอกนายรู้ไหมข้าวสารเหนือหงอีก2วันเท่านั้นน่ะก็ไม่เป็นไรเนี่ยฉันจะใช้ให้มาตันไปเอาที่ปีกก้อยนะจากนี่เดินไปกลับก็3,000เท่านั้นก็มันมีหงอีก2วันแล้วอีกวันนึงล่ะเราจะกินอะไรเรากินความรักก็ได้ใส่พริกกะปิหอมกระเทียมซอสลูกเอือไปเลยพ่อช่วยๆแล้วก็เหมือนเหมือนอะไรจ๊ะเหมือนลิงตัวผู้ชอบทำสับปะรดสีประดนอย่าดีกว่าวะพ่อกับแม่ไม่กินลิงหรอกไอ้เซอร์ถลกหนังแน่เนื้อไปอย่างเดียวใครก็ไม่รู้ลูกดอกนายของกระเรียงมันต้องอยู่แถวใกล้ๆนี่เองนี่ผิดเองก็ไม่ต้องไปยิงหมาที่ไหนอีกแล้วหรอวะนะถ้าเป็นหมาก็ยิงไม่ผิดเพราะมันตัวโตกว่านี่ยากเออนี่นะเอ้ยใหญ่นะจ๊ะคงได้แหลกกันเมื่อยนะผู้ต่อผู้ต่อ
เสียงปืนมันดังผิดกว่าเมื่อกี้หรือจะกล้องภูเขาอยู่ที่โน่นน่ะหนีเถอะพ่อต้องไปเดี๋ยวนี้พวกมันหลายคนไปเถอะพ่อหนีไม่ได้เราจะสู้พ่อไปเถอะทิ้งบาตันไว้ที่เนี่ยไม่ได้เราช่วยกันพยุงบาตันไปดีไหมจ๊ะตอนอย่าเลยแม่บาตันไปไม่ไหวหรอกพ่อพาแม่หนีไปเดี๋ยวนี้ช้าไม่ได้ไม่งั้นแม่ต้องตายด้วยไปสิพ่อบาตันไปสิบาตันหนีไปเอาใจดีๆไว้พวกมันมากันแล้วล่ะพยุงบาตันไปเถอะหืมบาตันบาตันบาตันเขาไปซะแล้วโทษบาตันฉันไม่นึกเลยเราช่วยเขาไม่ได้ซะแล้วรีบไปเถอะรอยมันหนีไปเดี๋ยวนี้เองรอยมันเข้าป่าลึกไปเถอะแล้วมันต้องออกมาเองชีวิตเดียวกันแล้วเหรอจ๊ะใช่ชีวิตเดียวกันแต่ชีวิตมันช่างตลกสิ้นดีเลยนะต่อจากนี้เราต้องพึ่งเผือกพึ่งมันแทงข้าวต้องนอนกลางดินกินกลางทรายถ้ามีนายฉันทนได้ทุกอย่างไม่ว่าจะขึ้นสวรรค์หรือลงนรกเราต่อไปกันเถอะไม่กลัวไม่ได้ยินเสียงปืนเราก็มีเนื้อกินไปหลายวันชีวิตเรากำลังถูกตามล่าเราอย่าล่าชีวิตคนอื่นเลยงั้นเราก็ไล่มันให้พ้นหูพ้นตาไปซะเถอะWhat?
งเขาเองเร็วคิดไม่ถึงว่าจะเข้าตาอับจนถึงขนาดนี้นายคิดจะทำยังไงต่อไปจ้ะมีทางเดียวออกจากป่านี่ไปพบมันซึ่งหน้าอยู่หรือตายจะได้รู้แล้วรู้รอดไปสักทีฉันตายซะดีกว่าที่จะกลับไปพบหน้าเขาถ้าอยู่ต่อไปเราจะต้องตายเพราะมาเรียถ้าออกไปยังมีโอกาสได้เสี่ยงฉันตกลงใจแล้วฉันจะออกไปฉันไม่ไปเป็นตายยังไงฉันก็ไม่ไปฉันเคยบอกนายแล้วว่าฉันไม่เคยกลัวตายเมื่ออยู่กับนายฟังนะก้อนทองความรักเนี่ยมันกินให้อิ่มท้องแข็งข้าวไม่ได้หรอกแล้วมันก็ช่วยรักษามาเรียให้เราไม่ได้เวลาท้องอิ่มร่างกายสมบูรณ์ความรักมันก็ช่วยเรามีสุขช่วยพบสวรรค์แต่เวลาท้องเราหิวร่างกายเราเจ็บป่วยมันช่วยอะไรเราไม่ได้หรอกนอกจากช่วยเราลงนรกเร็วขึ้นนายลืมซะแล้วเหรอเมื่อก่อนนายเคยพูดว่าเราจะเป็นคนคนเดียวกันตลอดไปแต่เดี๋ยวนี้นายพูดเหมือนนายหมดรักฉันแล้วมีประโยชน์อะไรฮะที่เราจะไปพูดเรียกร้องถึงมันในเวลาเนี้ยชีวิตเราต่างหากล่ะที่สำคัญกว่าชีวิตไม่ใช่ความเพ้อฝันลมๆแรงๆขอให้รู้ไว้มันเป็นชีวิตจริงจะรักจริงหมดใจ
านสั้นพรึงทุกข์ใจไม่เสียงร้องหัวใจถ้ามีวจีพูดได้ก็คงพูดไปก้องฟ้าสุดรักสุดใจลมๆแรงๆนายพูดถูกชีวิตจริงไม่ใช่ความเพ้อฝันไปเถอะเราออกไปพบกับเขาตามที่นายต้องการไปตายเอาดาบหน้าเราแน่ใจแล้วเหรอฉันแน่ใจแล้วนายล่ะฉันยังเป็นชีวิตเดียวกับนายหรือเปล่ายิ่งกว่าชีวิตฉันภูมิใจในตัวเราเหลือเกินนายผ่านตลบป่าของพลานวิเศษมากวิเศษจริงๆนายมาคอยอยู่นี่กี่วันแล้วครับ6วันนี้เข้าไม่พ้นไปได้จริงๆผมก็คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันนะครับเสือข้าไม่คิดเลยว่ามันจะง่ายอย่างนี้ไม่คิดเลยเรื่องข้าคนเดียววะถ้าไม่ใช่มันเป็นคนอื่นแล้วก็รับรองว่าจะต้องกลิ้งเหมือนหมาอ่ะข้าปฏิญาณไว้แล้วว่าจะไม่ถือปืนพบกับมัน
าเป็นมาเรียไอชิดอุ้มไปไว้ในแคมป์ครับไอหมอตรวจอาการดูด้วยคาดนึกไม่ถึงเลยว่าเอ็งจะสิ้นท่าถึงขนาดเนี่ยข้าตั้งใจไว้เหลือเกินว่าระหว่างเอ็งกับข้าน่ะคงจะได้เล่นสงกรานต์เลือกกันให้สนุกสักครั้งหนึ่งก่อนที่เราจะตายจากกันไปแต่ผลที่สุดก็เหลวกลับต้องมาพบกันด้วยมือเปล่าตีนเปล่าไม่มีน้ำยาเลยเมื่อกี้ทำไมเอ็งไม่ยิงข้าสละไอ้จักรข้าไม่ใช่สัตว์ป่าที่จะฆ่าคนไม่มีทางสู้หรอกไว้อินทางอันก็ใช้ตำแหน่งในอำเภอของเองจับฆ่าเขาคุกซะก็ยังได้ไอ้เรื่องเมียถูกขโมยไปน่ะข้าไม่น่าด้านพอที่ไปขึ้นศาลให้อายผีสางเทวดาหรอกวะก็เรื่องฆ่าทับทิมตายไงเรื่องผัวฆ่าเมียที่ถูกไอ้ผู้ชายย้ำอัปรีข่มขืนซะจนยับเยินนั่นแหละตำรวจเขาพิสูจน์ความจริงได้แล้วว่าทับทิมทำปืนลั่นถูกตัวเองตายไม่ใช่เองยิงงั้นเขาเพราะดีเอาล่ะเมื่อเองพูดถึงทัพทีมขึ้นก่อนก็ดีแล้วไอ้อินข้าขอรับรองได้เกียรติของลูกบุญชายอย่างข้าวะข้าไม่ได้ปลุกปล้ำข่มขืนใจเขาไม่ได้ทำระยำอปรีอย่างที่เองเข้าใจความจริงข้ากับเขารักกันได้เสียกันก่อนที่เองจะแต่งงานกับเขาซะอีกไอ้โกหกไม่จริงข้าจะโกหกเองหาประโยชน์อะไรในเมื่อข้าไม่จำเป็นจะต้องถนอมน้ำใจเองอีกต่อไปและไม่จำเป็นจะต้องแยแสเองด้วยคืนวันนั้นเขาหนีเองเมาเหล้านอนหลับลงมาหาข้าขอให้ข้ามีความรักกับเขาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเลิกติดต่อกันก่อนที่จะตกเป็นเมียเองเรื่องมันก็เท่านั้นเองจะทำยังไงข้าต่อไปไอ้จังก็ปล่อยเองเข้าป่าไปตามภาษาสัตว์ป่าตามเดิมนั่นสิข้าทิ้งก้อนท้องไม่ได้ข้าก็เหมือนกันข้ารักเขาอย่างที่ไม่เคยรักผู้หญิงคนไหนเท่าข้าก็รักไม่งั้นข้าจะตามล่าเองหาสวรรค์นิมานอะไรแต่เขารักข้าไม่ได้รักเองไม่สำคัญนะตามกฎหมายแล้วเขาเป็นเมียข้าสำคัญกว่าไปเธอแอ้อินข้านัดให้พวกกะเหรี่ยงมารอรับเองอยู่ที่นี่สองวันละบางทีเองจะไม่รู้ว่านางกะเหรี่ยงที่ชื่ออาราแตนหลงรักเองสุดชีวิตจิตใจและนั่นแหละเป็นตัวกุญแจไขความลับว่าเอ็งพาก้อนทองหนีไปอยู่ที่หุบสางให้ข้ารู้ไม่จริงฟังข้าสิไอ้อินอาราแตนมันต้องการตัวเอ็งข้าต้องการตัวก้อนทองคนเราลงผลประโยชน์มาร่วมกันอย่างนี้มันก็ตกลงกันได้ง่ายเขยิบครับอาราแตนทรยศต่อข้าอย่าไปว่ามันอย่างนั้นเลยไอ้อินความรักน่ะมันไม่เข้าใครออกใครหรอกมันมีแต่ความเห็นแก่ตัวทุกคนถ้ามีความรักอภัยให้มันซะเถอะไปซะเถอะไอ้อินและตลอดชีวิตนี้เอ็งจะได้กลับมาให้ข้าเห็นหน้าอีกไปซะถึงเอ็งจะทำให้ข้าเจ็บช้ำน้ำใจยังไงพี่ก็ฆ่าน้องในไส้ไม่ลงถึงยังไงถ้าก็ไม่ยอมถือปืนพบเอ็งกับไอ้คนอื่นไม่ใช่พี่อีกคงแหลกที่พระโสนั่นแหละมันจะไม่มีคำว่าหนีไปซะไอ้อิดไปซะให้พ้นข้าไม่อยากเห็นหน้าเองข้าจะได้ลืมสักทีว่าในชีวิตข้ามีคนอย่างเองเป็นน้องไปซะไปแน่เมื่อมันแพ้มันต้องไปอย่างคนแพ้จำไว้ชาติหน้าขออย่าได้เกิดมาเป็นพี่น้องร่วมท้องกันอีกเลยที่ผ่านมาแล้วข้าอภัยให้เองThank you.
น้องครับพี่จันฉันก็แพ้คนแพ้ก็คือจะอยู่ด้วยกัน